โอเคนะครับเริ่มต้นเจอกันทุกเดือนนะคะคดีไลฟ์อันนี้เดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะคะครับรอสมาชิกเข้ามาแป๊บหนึ่งเซ็นพื้นที่มีประโยชน์แอดได้แป๊บอันนี้หน้าเราไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้ที่เห็นใช่ใช่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะคะชินแล้วไม่เป็นไรคนยังเข้ามาน้อยอยู่อะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะคนเข้ามาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะคะมีตัวอย่างไหมโอเคค่ะถ้างั้นก็เริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับMonthly Talkนะคะกับบล.ฟิลิปนะคะเราก็พบกันทุกต้นเดือนนะคะเพื่อที่จะมาให้วิวเอาลุกนะคะพร้อมกับสต็อกพิกนะคะทั้งในส่วนของพื้นฐานแล้วก็ทางด้านเทคนิคด้วยนะคะก็เดือนนี้พบกันก็เพื่อมองเอาลุกของเดือนพฤษภาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คงต้องเริ่มต้นกันในส่วนของวิวของเรานะคะว่าตลาดหุ้นของไทยเราเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเผชิญกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็เซนติเมนต์การลงทุนกรอบการเคลื่อนไหวจะวิ่งไปในทางไหนพร้อมกับฟีมเด่นการลงทุนนะคะแต่ดูเหมือนกับบ้านเราที่ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบค่อนข้างเยอะนะคะใช่ค่ะคือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเกาะตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากข้างนอกแล้วก็มีหลายประเด็นมากในหลายภูมิภาคด้วยนะคะมีผลกระทบกับเราค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควรที่จะต้องติดตามนะคะก็ถ้ามองแล้วเนี่ยเริ่มต้นกันในส่วนของภาพรวมตลาดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราคิดว่าตลาดน่าจะยังคงแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะคะอย่างที่คุณสยามว่าอิทธิพลส่วนใหญ่เนี่ยมาจากปัจจัยภายนอกนะคะคงต้องเริ่มต้นกันในส่วนของประเด็นการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยก็คือเลือกตั้งรอบที่2รอบแรกเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแคนดิเดตที่ชนะการเลือกตั้งผ่านเข้ารอบ2ท่านนะคะมารีนเลแปงนะคะแล้วก็นายมากรองนะคะอิมมานูเอลมากรองนะคะตอนนี้เนี่ยถ้ามองแล้วด้วยนโยบายที่ดูจะ aggressive มากของนางเลแปงเนี่ยอาจจะดูมีความกังวลในเรื่องของ Frexit นะคะคือการนำนโยบายที่ว่าถ้าตัวเองได้เนี่ยจะทำประชามติเพื่อที่จะโหวตตัวฝรั่งเศสเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยใช่ค่ะเหมือนกับอังกฤษนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือค่อนข้างเป็นที่กังวลแต่ว่าอาจจะกังวลใจไม่ต้องมากนะถ้าดูจากตัวโพลตอนนี้ด้วยคะแนนนำที่ยังเป็นของนายมากรองนะคะยังนำอยู่ด้วยสัดส่วนประมาณสัก60-40นะคะแต่ว่าห่างพอสมควรแต่ว่าต้องบอกว่าคะแนนในโค้งสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสเรื่องของการตีตื้นเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่มอนิเตอร์ดูเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์1%เกือบทุกๆวันนะคะคะแนนของนางเลอแปงนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนต้องติดตามจนถึงวันที่7พฤษภาคมนะคะว่าจะออกหัวออกก้อยนะคะตอนนี้ไม่ได้กังวลมากแต่ว่าถ้าออกมาแล้วพลิกโผคือเลือแปลงได้เนี่ยนางเลือแปลงได้เนี่ยคิดว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นมากนะคะในตลาดการเงินโลกนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นความร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะเกิดขึ้นในฝั่งคาบสมุทรเกาหลีนะคะก็เป็นประเด็นของความตึงเครียดความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายตั้งป้อมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการโต้แย้งโต้เถียงกันตอบโต้กันไปมานะคะโดยวาจาก่อนตอนนี้แล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ล้ำเส้นมากแต่ว่าก็มีการเตรียมความพร้อมเยอะนะคะทั้งในเรื่องของตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะคะที่ได้ส่งเรือรบแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปประจำการเรียบร้อยแล้วนะคะที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะง่ายๆก็คือยังไว้ใจไม่ได้ละค่ะประเด็นใช่ก็คือต้องติดตามต่ออย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามี impact ถ้าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในคาบสมุทรเพราะว่ายุคนี้ถ้านำเข้าสู่สงครามถ้ายิ่งเป็นสงครามโลกนี้ทุกคนกังวลกันมากนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ประเมินท่าทีได้ค่อนข้างยากลำบากในท่าทีของผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นก็ประเมินค่อนข้างยากทุกคนเลยต้องใช้จับตามองไปเรื่อยๆก็เป็นความตึงเครียดที่มีอยู่นะคะก็ร้อนแรงขึ้นเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่มีอิทธิพลอีกประเด็นหนึ่งถัดมานะคะจากภายนอกก็คือในเรื่องของการประชุมเฟดนะคะในรอบนี้ต้องบอกว่าถ้าดูจากคะแนนที่ทุกคนมองคอนเซนแซสแล้วเนี่ยการประชุมรอบนี้อาจจะดูไม่ตื่นเต้นในแง่ของคิดว่าทุกคนมองในทิศทางเดียวกันว่าสัก 80% มองว่าคงไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้แต่ว่าประเด็นที่คนอยากจับตามองน่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าภาพโดยรวมที่เฟดมองในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ยังคง3ครั้งอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ อีกครั้งหนึ่งถัดไปเนี่ยทุกคนมองว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนการประชุมในเดือนมิถุนายนนะคะด้วยสัดส่วนคอนเซนแซสตอนนี้ทุกคนมองว่าประมาณสัก 60% ได้นะคะน่าจะขึ้นในรอบการประชุมเดือนมิถุนายนนะคะก็จะขยับดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1-1.25% จากระดับปัจจุบันที่ 0.75-1% นะคะก็แสดงว่าปีนี้ก็จะมีตั้งแต่ต้นปีใช่ตั้งแต่กลางปีมาแล้ว1ครั้งกลางปีมิถุนายนที่คาดกันไว้แล้วก็ปลายปีอีกใช่ค่ะก็เป็นไปได้ว่าดูไปตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะคะก็คือในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันนะคะซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ต้องบอกว่าได้มีแรงกดดันเหมือนกันนะคะทั้งทางฝั่งกลุ่มโอเปกนะคะที่มีความพยายามในการลดกำลังการผลิตซึ่งก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่25พฤษภาคมจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ที่กรุงเวียนนานะคะตรงนี้เนี่ยทุกคนคาดหวังว่าจะมีการประกาศปรับลดกำลังการผลิตลงขยายเวลาคือเดิมเนี่ยที่เป็นข้อตกลงที่ตกลงกันเอาไว้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าสิ้นสุดในช่วงกลางปีนี้นะคะกำลังจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ทุกคน expect ว่าจะมีการขยายเวลาออกไปอีก6เดือนก็คือไปสิ้นสุดเอาเดือนสิ้นปีนี้เลยปี2560นะคะก็การปรับลดกำลังการผลิตในครั้งนี้ก็คือช่วยประคองตัวราคาของราคาน้ำมันแต่ต้องบอกว่ามันมีแฟกเตอร์อื่นที่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่ม OPEC หรือว่าข้อตกลงที่ได้ทำเอาไว้นะคะก็คือในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองตัวเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยต้นทุนการผลิตที่ลดลงเรื่อยๆจุดคุ้มทุนที่ถึงได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็มีผลต่อการทำให้เมื่อราคาน้ำมันเนี่ยดีดตัวขึ้นไปจากการที่กลุ่มโอเปกคัดกำลังการผลิตก็มีบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของตัวเองเมื่อผลที่ได้รับเนี่ยมันก็ดูไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือถ้ามองจากข้อมูลแล้วเนี่ยถ้าพูดกันสัก2ปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนหรือว่าจุดคุ้มทุนของการผลิตของเชลออยล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60-65เหรียญต่อบาร์เรลแต่ตอนนี้เนี่ย2ปีให้หลังมานี้เมื่อประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยตัวต้นทุนตรงนี้จุดคุ้มทุนมันลดลงมาเหลือ40-45เหรียญมันคือมันลดลงค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้สะท้อนภาพว่าเมื่อราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไประดับนึงแล้วเนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเสริมมันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นการแคปอัพไซด์ของราคาน้ำมันเหมือนกันเพราะว่าต่อให้โอเปกลดยังไงก็มีฝั่งนึงเพิ่มกำลังการผลิตอยู่ดีกลุ่มนึงก็ลดอีกกลุ่มนึงก็เพิ่มผลสุดท้ายก็เสมอๆใช่เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันจะแคปตัวอัพไซด์ของการปรับขึ้นของราคาน้ำมันแต่ว่าก็ดาวไซด์ก็จะถูกแคปด้วยเหมือนกันคือถ้ามันลงมาต่ำกว่านี้มากก็หยุดผลิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยความผันผวนของราคาน้ำมันที่อยู่ในกรอบเนี่ยมันจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะตรงนั้นก็คือเป็น4ประเด็นที่เรามองว่าเป็นประเด็นเด่นนะคะสำหรับจากข้างนอกที่จะมีอิทธิพลต่อ sentiment ทางด้านการลงทุนนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้ามองจากประเด็นภายในของเราเองเนี่ยก็บอกว่าทาง FOMC มีประชุมข้างในเราก็มีเหมือนกันนะคะเราประชุมตัวกนง.นะคะกนง.ของเราเนี่ยประชุม
ในครั้งนี้เนี่ยเรายังคิดว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ระดับเดิมนะคะ 1.5% ถึงแม้ว่าเรามองว่าตัวอัตราเงินเฟ้อของไทยเราเนี่ยมันมีโอกาสเร่งตัวขึ้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 0.2% เท่านั้นนะคะปีนี้เนี่ย expect กันว่าประมาณ 1.2% ก็คือขยับเพิ่มขึ้นมานะคะสาเหตุหลักๆที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับขึ้นนะคะก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกส่วนหนึ่งคือถ้าเทียบปีนี้กับราคาน้ำมันเมื่อปีที่แล้วจะเห็นว่าต้นปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นที่อยู่ประมาณ30เหรียญ นะคะสำหรับเวสเท็กซัสนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีนะคะ50กว่านะคะปีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นปีก็ถือว่าถ้าคอมแพร์แล้วยังไงก็ยังมากกว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะคะราคาน้ำมันก็คือเป็นถือว่าเป็นแคตตาลิสต์หลักเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะคะเรื่องของการปรับขึ้นค่า FT ก็คือค่าไฟนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะมีอนุมัติออกมาแล้วนะคะในงวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยให้ขึ้นค่า FT นะคะ 12.52 สตางค์ต่อหน่วยนะคะตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือมีส่วนที่จะเป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นในปีนี้นะคะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบตัวระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเรานะคะกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคต้องบอกว่าเราอยู่ในภาพกลางๆนะคะเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงมากจนเกินไปในทางกลับกันเราไม่ได้อยู่ต่ำจนเกินไปมันก็แปลว่าเรายังพอมีรูมในการขยับอาจจะไม่ต้องเร่งมากคือถ้าสมมติว่าเราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีอีกหลายประเทศที่อยู่สูงกว่าเรานะคะในขณะเดียวกันถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามคาดหรือมี pressure จากเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราก็ยังมีรูมในการปรับลงได้อยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่ถูกกดดันมากเข้มงวดมากนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้จำเป็นมากเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรายังคิดว่ากนง.จะตัดสินใจโฮตัวดอกเบี้ยนะคะนอกจากเรื่องปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในแล้วมีอะไรที่เราต้องตามดูอีกไหมค่ะที่ดูเด่นตอนนี้นะคะที่น่าจับตาก็คือเรื่องของตัวฟันฟลูนะคะตัวฟันฟลูของไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะคะจากข้อมูลของบลูมเบิร์กเนี่ยจะเห็นว่ามีแดงๆอยู่แทบจะเป็นประเทศเดียวที่มีแดงต่อเนื่องนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น week to date month to date quarter to date นะคะมีโฟลว์ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยใช่ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็น impact มาจากในเรื่องของการทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะค่อนข้างมีแรงกดดันว่าตัวเทรนด์ของการปรับขึ้นอย่างน้อย3ครั้งในปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะกดดันอยู่นะคะในแง่ของฟันโฟมีอิทธิพลอีกอันนึงก็คือเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทุกคนรออยู่นะคะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนที่จะดึงฟันโฟออกไปจากภูมิภาคนะคะดึงออกไปนะคะแล้วก็ประกอบกับปัจจัยภายในของไทยเราเองด้วยนะคะในเรื่องที่ทุกคนหวังไว้ค่อนข้างเยอะว่าจะเป็นแคทาลิสต์ในการผลักดันเนี่ยตัวเศรษฐกิจเนี่ยถูกเลื่อนออกไปอย่างเช่นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะคะตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราขาดปัจจัยหนุนในระยะสั้นนะคะให้มาผลักดันหรือว่าให้กำลังใจตัวฟันโฟลนะก็เลยมีการไหลออกไปชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็เลยมองว่าเราค่อนข้างขาดปัจจัยหนุนจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาหนุนการฟื้นตัวของตลาดทำให้เรามองว่าตลาดโดยรวมเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็น่าจะยังมีโอกาสเห็นการเทรดแบบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะโดยเรามองกรอบตัวดาวไซด์เนี่ยประมาณ 1,530 จุดนะคะคือถ้าตอนนี้เนี่ยเทรดเกาะๆอยู่ประมาณ 1,560 กว่านะคะ 66-67 คือถ้าลงต่ำกว่านี้หลุด 1,560 มาเนี่ยเรามองว่าโลเดิมที่มองไว้ 1,530 เนี่ยน่าจะเห็นนะคะโลไปถึง 1,500 นะคะส่วนอัพไซด์เนี่ยมองค่อนข้างจำกัดเนื่องจากไม่ได้มีแคทาลิสต์มากนะคะก็มอง 1,580 จุดจากสถิติในอดีตนะคะพบว่าในเดือนพฤษภาคมคนชอบพูดติดปากเซลล์ออนเมย์นะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้ามองสถิติ7ปีย้อนหลังไปเนี่ยประมาณ 70% ตลาดหุ้นไทยจะปรับลงในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยเฉลี่ยประมาณ 1.9% นะคะคือถ้าอิงตามสถิติในอดีตก็พบว่าไม่ใช่เดือนที่ดีมากนักของตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นก็คอเชสไว้ดีกว่านะคะสำหรับการลงทุนในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยธีมเด่นตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในฤดูประกาศผลประกอบการเพราะฉะนั้นเราดึงธีมในเรื่องของการประกาศงบเข้ามานะคะเพื่อที่จะพลิกหุ้นนะคะซึ่งก็หุ้นที่เราเอ็กซ์เพคว่าจะดีจะเด่นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่มีเออร์เน็งอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะน่าประทับใจนะคะเราเลือกมา3ตัวนะคะสำหรับ earning ในรอบนี้ที่มองว่าน่าจะค่อนข้างเด่นนะคะซึ่งหุ้น3ตัวนี้เนี่ยเราเลือกขึ้นมาเป็นท็อปพิกของเดือนเนี่ยประกอบไปด้วยตัว Wise Logistics นะคะ
WICE นะคะ IRPC แล้วก็ตัว Power Solution Technology หรือว่า PSTC นั่นเองนะคะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยทางคุณสยามก็จะมีรายละเอียดในหุ้นแต่ละตัวว่าเด่นตรงไหนดียังไงนะคะผมก็รับไม้ต่อก็แล้วกันนะครับก็สำหรับตัวแรกนะครับก็คือตัว IRPC นะครับถ้าดูงบในไตรมาส1เองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากนักนะฮะเนื่องจากเขามีการปิดซ่อมบำรุงนะครับในช่วงของเดือนกุมภาถึงมีนานะครับแต่ภายหลังจากการปิดซ่อมบำรุงเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการเนี่ยจะกลับมาสดใสนะฮะหลังจากการเดินเครื่องได้เต็มที่นะครับอีกทั้งยังส่งผลดีต่อวัตถุดิบสำหรับหน่วย UHV นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ IRPC นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้การรับรู้ส่วนต่างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 1.1 เหรียญ นะครับจากปีที่แล้วที่ 0.3 เหรียญ นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับเรายังจะมีกำลังการผลิตใหม่นะครับของ IRPC ที่จะเริ่มรับรู้เข้ามาตั้งแต่ในช่วงของไตรมาส 3นะครับปี60นี้นะครับก็คือหน่วย PPE แล้วก็หน่วย PPC นะครับซึ่งก็จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาอีก 300,000 ตันนะครับจาก 475,000 ตันมาเป็น 775,000 ตันนะครับซึ่งหน่วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าโครงการทั้ง2ตัวนี้นะครับเดินหน้าไปแล้วกว่า 80% นะฮะซึ่งจากการผลิตภัณฑ์ส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ส่วนต่างนะครับในปี60เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกราว 0.4 เหรียญ นะครับสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับโดยสำหรับตัว IRPC นะครับเราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่6บาทนะครับตัวถัดมานะครับก็ตัวเป็นตัว PSTC นะครับเราก็มองในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส1นะครับว่าจะพลิกกลับมามีกำไรนะครับโดยโรงไฟฟ้าในมือที่อยู่ซ่อมบำรุงไปในช่วงของครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เดินกลับมาเดินเครื่องนะครับเต็มแล้วในไตรมาส1ปี60นะครับจำนวน15เมกะวัตต์นะฮะในขณะที่ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการปรับปรุงโครงการเนี่ยก็ลดลงมากนะครับเราจึงมองว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี60เนี่ยจะพลิกกลับมามีกำไรนะครับได้ที่45ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งปีนะครับเรามองว่ากำไรของตัว PSCC เนี่ย PSDC นะครับน่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับโดยฝ่ายมองผลประกอบการในปี60นะครับจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะฮะที่บริษัทได้ลงทุนไปนะครับจากการรับรู้รายได้จากการขายไฟในมือทั้งหมดนะฮะ 29.7 เมกะวัตต์นะครับเต็มปีในขณะที่อีก 12.6 เมกะวัตต์เนี่ยจะทยอยเข้าเพิ่มเติมนะฮะระหว่างปีนะครับก็คาดจะหนุนกำไรสุทธิในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น391ล้านบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของบริษัทนะฮะและถ้าเทียบกับปี59เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมากจากขาดทุน39ล้านนะครับทางฝ่ายมองหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซด์นะฮะจากกำลังการผลิตที่เข้ามาเพิ่มเติมจากปัจจุบันนะฮะที่ 46.3 เมกะวัตต์นะครับบริษัทเองก็ได้มีการยื่นข้อเสนอนะฮะขายไฟในโครงการต่างๆของภาครัฐที่จะทยอยออกมาอีกกว่า 1,000 เมกะวัตต์ด้วยนะครับภายในปี60นะฮะซึ่งโครงการล่าสุดก็คือสากลแล้วก็โควต้าของสากลแล้วก็หน่วยงานราชการรอบ2นะครับ219เมกะวัตต์ที่จะประกาศผลนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับตัว PSTC เราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่1.23 บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว Wise Logistics นะครับหรือ Wise นะครับเราก็คาดการกำไรในไตรมาส1เนี่ยจะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยคาดรายได้บริการเนี่ยจะเติบโตได้สูงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการเข้าถือหุ้น 70% ในตัว SEL นะครับหรือ Sun Express ที่สิงคโปร์นะครับ 70% ตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับในส่วนของไว้เองเราก็คาดว่านะฮะจะมีการเติบโตจากลูกค้ารายใหม่นะครับแล้วถ้าดูจากเรื่องการนำเข้าส่งออกของประเทศก็มีการฟื้นตัวขึ้นก็น่าจะหนุนในเรื่องงานของตัวไว้ด้วยนะครับโดยเรามองกำไรจะเติบโตโดดเด่นนะครับในไตรมาส1ปีนี้เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้รวมงบของ SEL นะครับประกอบกับนะฮะตัวกำไรในปีที่แล้วเองก็มีฐานที่ต่ำแค่เพียง10ล้านบาทนะครับเราก็มองว่าในไตรมาส2นะครับกำไรน่าจะโตได้เป็นเท่าตัวนะครับในส่วนของ Wise นะครับการเข้าถือ Wise นะครับโทษทีการเข้าถือนะฮะ SEL นะครับก็จะเห็น synergy ในปีนี้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับโดยถ้าหากเรามาดูนะฮะเราจะเห็น Wise เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของ Sea Phase นะฮะก็คือการขนส่งทาง
ทะเลนะฮะส่วน SCL เนี่ยมีจุดเด่นทางด้าน Air Freight นะฮะขนส่งทางอากาศนะครับโดยก็จะจับมือร่วมกันในการโปรโมทงาน Air Freight นะฮะซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงนะครับรวมถึงการเสนอบริการด้านอื่นให้กับลูกค้าเดิมนะครับรวมถึงใช้จุดแข็งของทั้ง2บริษัทที่มีอยู่เนี่ยในการหาลูกค้าใหม่ๆนะครับเราก็เลยมองนะฮะในปีนี้จากการรับรู้รวมงบของ SEL เต็มปีนะครับแล้วก็การร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะได้เห็นตัวกำไรตัวรายได้เนี่ยเติบโตอยู่สักประมาณ 35% นะฮะแล้วก็กำไรจะเติบโตสักประมาณ 66% มาอยู่ที่128ล้านบาทนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของตัวไว้เนี่ยอยู่ที่ 4.80 บาทนะครับและในระยะยาวเรามองว่ายังเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะยกบริษัทขึ้นสู่ระดับภูมิภาคนะครับซึ่งก็จะมีการทำ M&A นะครับในบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนั้นก็เป็นหุ้น3ตัวนะคะที่เราคัดเลือกมาจากทีมนะคะเรื่องของ earnings นะคะเป็นเชิงพื้นฐานนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิวของทางด้านเทคนิคบ้างนะคะว่ามองตลาดยังไงหุ้นอะไรเด่นหุ้นอะไรจะปังนะคะสำหรับปังใช่ไหมคะได้เลยค่ะก็เริ่มจากภาพตลาดก่อนนะคะก็ถ้าดูตามกราฟรายสัปดาห์นะคะที่เรานำมาให้ดูในการวิเคราะห์กราฟรายเดือนนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ดัชนีตัวขึ้นอย่างจริงจังนะคะดูเทรนแล้วก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวบ้างเป็นรอบๆนะคะลึกบ้างไม่ลึกบ้างนะคะแต่ถ้าดูจากเครื่องมือ modified stochastic เนี่ยยังอยู่เหนือระดับ50นะคะอยู่ในระดับ50ก็แสดงว่ายังคงมีความแข็งแรงอยู่นะคะเช่นเดียวกับตัวของ MACD เหมือนกันนะคะที่ยังคงลอยตัวอยู่เหนือ zero line นะคะทำให้มองว่าคือถึงมันจะดีบ้างร้ายบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเสียหายเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเดือนนี้เนี่ยเรามองว่าการพักตัวเนี่ยยังมีอยู่ต่อนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าจะลึกกว่าเส้น EMA 25สัปดาห์นะคะอยู่ประมาณ 1,550 จุดค่ะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามถ้าดีขึ้นมาก็มองว่าไม่น่าไปไกลเหมือนกันนะคะก็คือดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่ามีอะไรแย่กว่าเดิมๆนะคะยังยึดแนวรับที่1550แล้วก็แนวต้านที่1580จุดสามารถเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้นะคะแล้วก็วางจุดถอยกรณีที่ลงต่ำกว่า1550จุดนะคะสำหรับตัวหุ้นที่มาฝากในวันนี้นะคะจะมีอยู่2ตัวก็คือ Synnex กับ BDMS นะคะโดยในตัว Synnex เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการ breakout ขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนของแท่งเทียนนะคะ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแสดงถึงความเป็น bullish ของราคาหุ้นนะคะในขณะที่เครื่องมือเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนิดๆแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยราคาบริเวณนี้นะคะหรือว่าประมาณ10บาท20ก็ยังไม่ใช่จุดที่สูงเกินไปในการเข้าซื้อได้นะคะแนวต้านก็เป็นช่วงเดิมนะคะที่ทำไว้ก็คือด้านแรก11บาท50ถัดไป12บาท40และคัทลอสที่9บาท90ค่ะถัดมาอาจจะเป็นหุ้นในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะ BDMS นะคะหายไปนานนะคะหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยหลุดเส้น75วันลงไม่ใช่สัปดาห์ลงมานะคะแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มมีการลงมาคราวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลงมาทำโลไว้ที่19บาท80แล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยลงมายังไม่ทันถึงดีนะคะแต่ว่ามีการฟื้นตัวของแท่งเทียนก่อนในขณะที่ stochastic เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการฟื้นตัวเล็กๆเช่นเดียวกันนะคะทำให้เรามองว่าถึงตัว BDMS เนี่ยจะยังอยู่ในช่วงขาลงแต่ก็เป็นขาลงที่น่ารุ้นรีบาวได้นะคะเพราะว่าตัวแนวต้านเก่านะคะที่เป็นไฮที่ผ่านมาอยู่ใกล้เคียงกับเส้นแนวต้านที่อยู่ด้านบนนะคะประมาณที่ 21.2 ถึง 21.5 เนี่ยถ้ามองเป็นแนวโน้มในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ทดสอบนะคะโดยที่มีแนวรับ19บาท80แล้วก็คัทลอสที่19บาท50ค่ะนั่นก็เป็นเอาลุกเป็นมุมของเราทั้งหมดนะคะที่ให้ไปนะคะในระหว่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังทุกคนนะคะก็สามารถที่จะส่งพิมพ์คำถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทยอยกันตอบนะคะทั้งในส่วนของพื้นฐานแล้วก็ด้านเทคนิคนะคะในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมีโครงการประชาสัมพันธ์นะคะของฟิลิปไปพลางๆก่อนระหว่างที่รอคำถามนะคะก็เป็นโครงการตัวPro-M Play Challenge นะคะตรงนี้เนี่ย
เชิญนักลงทุนมือใหม่นะคะหรือว่านักลงทุนตัวจริงก็ได้นะคะมาร่วมการแข่งขันนะคะลงทุนในหุ้นนะคะผ่านตัวระบบซิมูเลชันของเรานะคะก็ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็โมบายแอปด้วยนะคะก็โหลดแอปได้เลยนะคะที่ App Store หรือว่าตัว Google Play นะคะใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ตัว iOS นะคะก็ตรงนี้เนี่ยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาททีเดียวนะคะก็ลงทะเบียนร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่1ถึง28พฤษภาคมนะคะไม่ต้องมีบัญชีกับบล.ฟิลิปก็ร่วมแข่งขันได้นะคะเพื่อชิงรางวัลนะคะแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ไม่ต้องใช้เงินจริงในการแข่งขันนะคะระยะเวลาในการแข่งขันก็คือวันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถึง28พฤษภาคมนะคะคือถ้าลงวันนี้ได้เลยก็ลงทะเบียนได้เลยก็คือเทรดได้เล่นกันไปก่อนแล้วเราก็จะนับคะแนนจริงๆกันช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นโปรแกรมเทรดอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะร่วมการแข่งขันนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์026353123นะคะสำหรับตัว Pro M Pay Challenge นะคะนี้เดี๋ยวก็มีคำถามส่งเข้ามาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยตอบกันนะคะก็มีท่านถามมานะคะว่าช่วยแนะนำหุ้นในกลุ่มโลจิสติกหน่อยนะครับก็วันนี้ที่เรามาก็มีตัวหนึ่งก็คือ WISE นะครับโลจิสติกนั่นก็คือตัวหนึ่งนะฮะเราก็บอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูตัวอื่นๆนะครับเราก็มองในกลุ่มของด้านการท่องเที่ยวนะครับหรือสายการบินเนี่ยเราก็มอง AAV นะครับเนื่องจากในไตรมาสหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าการเติบโตของผู้โดยสารเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีนะครับโดยผู้โดยสารเนี่ยเติบโตถึง 16% เทียบกับปีก่อนซึ่งถือว่าดีกว่านะฮะสายการบินเกือบทุกสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับในกลุ่มของสายการบินนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเดินเรือนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวดัชนี BDI เนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเรามองในกลุ่มเดินเรือนะฮะท็อปพีของเราเนี่ยเรามองในตัวที่ TTA นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนการเดินเรือเนี่ยจะต่ำกว่าพีเชียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดเบรกอีเวนแล้วเนี่ยเรามองว่าก็จะทำกำไรได้เร็วนะครับสำหรับตัว TTA นะครับก็มีคำถามนะคะถ้ามองในเรื่องของการประชุมเฟดนะคะหลายคนก็จับตามองกันนะคะมีคำถามเข้ามาว่าเฟดเนี่ยตกลงในวิวของเราเนี่ยปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยได้สักกี่ครั้งนะคะเราก็ยังมองไม่ต่างกับคอนเซนซัสเท่าไหร่นะคะว่าintention จริงๆของเฟดเนี่ยคิดว่าคงอยากจะขึ้นสัก3ครั้งนะคะแต่ว่าที่จะหนุนท่าทีเอาไว้ในตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะรอตัวนโยบายของทรัมป์นะคะให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ยังปฏิบัติตามคำพูดที่พูดเอาไว้ตอนรณรงค์หาเสียงได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะไอ้ที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดไว้นะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะคะทำไปก่อนไม่ค่อยได้พูดนะคะแต่ที่พูดไว้เนี่ยยังทำไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเฟดยังสงวนท่าทีตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าถ้ามองจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐที่ยังคงค่อนข้างอยู่ในทางฟื้นตัวเนี่ยก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ดู aggressive แบบแข็งแกร่งมากแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มในเชิงการฟื้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรายังคิดว่าโอกาสที่จะเห็นเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัก3ครั้งเนี่ยอย่างที่คุณสยามว่าไปในช่วงต้นนะคะว่าต้นปีกลางปีปลายปีเนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้นะคะสำหรับ3ครั้งในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีคำถามต่อเนื่องนะคะในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะที่ล่าสุดที่ทุกคนมองไว้จริงๆทุกคนฝากความหวังกันไว้เยอะนะคะนโยบายของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนะคะของโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะก็เริ่มที่จะมีการเกริ่นออกมาแล้วนะคะมีการนำเสนอขึ้นไปต่อตัวสภาแล้วนะคะว่าจะมีเรื่องของแท็กคัตนะคะนิติบุคคลนะคะลดลงจาก35นะคะเหลือ 15% ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลมากๆนะคะต่อเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็บริษัททั้งหมดนะคะนิติบุคคลทั้งหมดนะคะซึ่งตลาดหุ้นชอบแน่ๆอยู่แล้วนะคะในแง่นี้แต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าที่เขาชอบเนี่ยคือชอบทางฝั่งสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้น impact กับเรานะคะในตลาดหุ้นไทยในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้ระวังในเรื่องของ fund flow ที่จะไหลกลับไปด้วยนะคะถ้ามีการ implement จริงๆนะคะในแง่ของตัว tax cut ของนิติบุคคลนะคะจาก35หรือ 15%อีกอันนึงก็เป็นตัวกระตุ้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะคะคือภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดานะคะก็จะปรับลดนะคะเดิมเนี่ยเคยเก็บ 10-39.6% นะคะก็จะเก็บระหว่าง 10-35% นะคะตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้นิ่งนะคะก็อาจจะต้องจับตาดูกันไปนิดนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยออกมาจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในแนวโน้มของการปรับลดแน่นอนนะคะตรงนั้นก็คือเป็นการกระตุ้นตัวเศรษฐกิจการบริโภคใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกาเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า
น่าจะมี impact ค่าเป็น impact โดยรวมเนี่ยคิดว่านิติบุคคลน่าจะมี impact มากกว่าในแง่ของ fund flow นะคะกับเรานะคะคือของเขาดีกับเราเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของ flow ที่จะไหลออกแต่ว่าถ้ามอง impact โดยรวมเองจริงๆแล้วเศรษฐกิจของสหรัฐถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้น sentiment ในด้านการลงทุนมันก็จะดีตามไปด้วยนะประเทศเราก็น่าจะดีไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยมีหลายๆประเทศมีหลายๆบริษัทจดทะเบียนของเรานะคะที่ไปมีสัดส่วนเรื่องของบริษัทในเครืออยู่ที่สหรัฐพวกนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์นะคะถามว่ามีหุ้นบางตัวที่ได้ประโยชน์ไหมที่ชัดๆเลยเนี่ยก็อาจจะมีตัว IVL นะคะคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะมีโรงงานผลิตตัว MG นะคะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะคือสัดส่วนรายได้เนี่ยสัดส่วนกำไรของตัวบริษัทในกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมากที่อยู่ที่สหรัฐนะคะประมาณ 30-40% ของ EBITDA ทีเดียวนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะคือถ้าลดมาได้จริงเนี่ย IVL ได้ประโยชน์แน่นอนนะคะในเรื่องของตัว EPG นะคะเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีโรงงานผลิตนะคะฉนวนยางอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะคิดเป็นประมาณสัก 10% ของยอดขายเพื่อนติดตามเอาไว้นะคะประกาศใช้เมื่อไหร่นะคะหรือมีแรงกระตุ้นขึ้นมาแรงกระเพื่อมตรงนี้เนี่ยหุ้นเหล่านี้น่าสนใจนะคะตัว CPF นะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็มีบริษัทย่อยนะคะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 4% ของยอดขายอันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ถ้ามองโดยรวมๆก็ถือว่าน่าจะได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัว TU นะคะก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวลบข่าวบวกข่าวลบเข้ามาพร้อมๆกันข่าวลบก็คือโดนตัดตัว GSP ไปนะคะก็ลบประมาณ 8% ของยอดขายนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือในเรื่องของนโยบายภาษีตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีส่วนได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่ามีธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะก็คิดเป็นสัดส่วน 31% ของยอดขายนะคะแล้วก็มีส่วนแบ่งเพิ่มด้วยนะคะจากการที่เขามีส่วนแบ่งกำไรที่มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีการลงทุนอยู่ในLobsterนะคะก็จะได้ส่วนลดภาษีตรงนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งกำไรก็กลับคืนมาให้ TU ก็น่าจะได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้น4ตัวที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของโครงการนโยบายทางด้านปฏิรูปภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็น่าสนใจนะคะผลกระทบอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นคนอาจจะกังวลว่าโอ้ถ้าลดแบบนี้เนี่ยจะมีผลอิมแพคต่อเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากเราไปกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเลยไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามองจากภาพโดยรวมภาพใหญ่จริงๆคิดว่าไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในเชิงเซนติเมนต์อาจจะมีบ้างนะคะอย่างเช่นเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะมีคนมีความกังวลอยู่บ้างนะคะแต่จริงๆเนี่ยการย้ายฐานการผลิตไปจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีอิมแพคแบบว่าได้แบบว่า 100% ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่คนจะตัดสินใจมาลงทุนในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยต้องศึกษาไว้อย่างรอบคอบต้องมีความได้เปรียบเสียเปรียบต้องมาเปรียบเทียบกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงเรายังมีความได้เปรียบอยู่นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ในเรื่องของการมาลงทุนตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้ลงทุนเพื่อที่จะส่งออกไปกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเขาอาจจะลงทุนเพื่อที่จะเซอร์วิสเซิร์ฟอยู่แถวภูมิภาคนี้ก็ได้เพราะโอกาสในการที่เขาจะเปลี่ยนใจย้ายออกไปกลับไปสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าคงยากคงจะยากอยู่ก็จะเป็นบางส่วนใช่ค่ะแล้วก็ในเชิงเซนติเมนต์อาจจะโดนบ้างระยะสั้นนะคะไม่ต้องกังวลมากมีถามถึงตัว GGC นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นทำเมทิลเอสเตอร์นะฮะหรือตัว B100 นะฮะที่ผสมในน้ำมันดีเซลนะฮะซึ่งดีมานด์นะฮะหรือความต้องการเนี่ยจะมีความผันผวนต่อนโยบายของการผสมของภาครัฐที่ประกาศออกมาค่อนข้างมากนะครับส่วนในเรื่องของการขยายโรงงานแห่งใหม่นะครับหรือแห่งที่2เนี่ยขนาด 200,000 ตันต่อปีนะครับที่จะเดินเครื่องภายในปี61ฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยต่อยอดในอนาคตนะครับสำหรับตัว GGC เนี่ยเพิ่งเข้าซื้อขายในวันนี้นะครับทางเราเนี่ยยังไม่ได้ทำราคาพื้นฐานนะฮะเนื่องจากเราไม่ได้ร่วมขายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ทราบนะฮะว่าโปรเจกต์โครงการในอนาคตเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องรบกวนทางเทคนิคว่าสามารถดูได้ไหมเนื่องจากเพิ่งเข้าวันแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีอย่าเพิ่งเลยใจเย็นนะรอเตือนกันก่อนแล้วกันนะคะก็มีคำถามนะฮะตัว PSGC นะครับว่ามีโครงการอะไรเพิ่มเติมในปีนี้ไหมนะครับอย่างที่บอกนะฮะตะกี้ที่พรีเซนต์นะครับก็คือโครงการสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานราชการเฟส2ที่จะมีเข้ามา219เมกะวัตต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเพิ่มนะครับเพราะบริษัทเองเนี่ยก็มีความสนใจที่จะขอยื่นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดดูในปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเข้าไปทำการเทคโอเวอร์บริษัทอื่นนะฮะแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราก็มองว่า
การเทคโอเวอร์ก็มีโอกาสอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงต้องรอคำความชัดเจนจากบริษัทนะฮะซึ่งก็เป็น2ส่วนที่เรามองว่าถ้าได้มาเพิ่มเติมก็จะเพิ่มมูลค่าของตัว PSTC ให้สูงขึ้นไปได้อีกนะครับคำถามสุดท้ายท่านไหมคะมีถาม IRPC แนวโน้ม Quarter 2ค่ะอ๋อ IRPC แนวโน้ม Quarter 2นะฮะอย่างที่บอกนะฮะเนื่องจากQuarter 1เนี่ยมีการปิดซ่อมบำรุงนะฮะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนานะฮะ Quarter 2เนี่ยจะกลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากไตรมาส1ที่เรามองว่าตัวกำไรของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,100 ล้านนะครับไตรมาส2เนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตนะครับโดยกำไรเรามองไว้ที่ 2,000 ล้านบวกๆหรือโตเท่าตัวหนึ่งนะครับจากไตรมาส1นะครับก็ถือว่างบก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นนะครับหลังจากที่กลับมาผลิตได้เต็มที่นะครับก็อาจจะเป็นคำถามนะคะที่มีส่งเข้ามานะคะคือถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้นะคะเราก็จะมีแอดมินตอบให้นะคะในฟิลิปรีเสิร์ชนะคะเพจของฟิลิปรีเสิร์ชนะคะก็อันนี้เดี๋ยวฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะสำหรับโพสต์เทรดของเรานะคะที่เราโฆษณาโปรแกรมเทรดดีๆนะคะก็ลองมาร่วมเทรดกับเรานะคะเพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาทนะคะอันนี้คิดว่าเดี๋ยววันนี้เราคงขอจบตัวฟิลิปทอล์กนะคะมารีทอล์กของเรานะคะกับวลอฟิลิปนะคะประจำทุกเดือนนะคะทุกต้นเดือนเราพบกันนะคะในวันอังคารแรกของเดือนนะคะเพื่อมองเอาลุคของเดือนนั้นๆนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ